ในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบซึ่งเป็นขั้นตอนที่2นะครับในวงจรการพัฒนาระบบในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการนำข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากความต้องการต่างๆของผู้ใช้ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคำว่าผู้ใช้เนี่ยนะครับมีทั้งผู้ใช้ในระดับปฏิบัติการผู้ใช้ในระดับผู้บริหารระดับกลางผู้ใช้ระดับผู้บริหารระดับสูงดังนั้นในการวิเคราะห์ระบบนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องทราบความต้องการของผู้ใช้ในทุกๆระดับซึ่งกระบวนการในการวิเคราะห์นั้นเนี่ยมีได้หลายวิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือวิธีที่เราไปรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรายงานไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเราจะต้องรวบรวมเอกสารต่างๆเหล่านี้นะครับเอามาใช้ในการวิเคราะห์ระบบหรือแบบที่2เราอาจจะไปใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือไปสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นสัมภาษณ์ลูกค้าสัมภาษณ์ประชาชนเพื่อให้เราได้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการที่เราจะนำมาออกแบบรับพัฒนาระบบต่อไปหรือในแบบที่3เราอาจจะใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาแล้วไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำแบบสอบถามเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์และแบบสุดท้ายที่เราจะใช้กันก็คือเราอาจจะไปสังเกตการในเวลาที่องค์กรหรือในเวลาที่หน่วยงานนั้นนะครับมีการทำงานอยู่จริงๆเช่นถ้าเป็นภาคราชการเราก็ไปศึกษาว่ากระบวนการตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาให้บริการอย่างไรเขามีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประมวลแล้วเราก็จะเขียนออกมาในรูปของแผนผังซึ่งก็จะมีวิธีการหรือมีเทคนิคที่ใช้เนี่ยหลายอย่างโดยทั่วไปเราก็มักจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นลักษณะของแผนภาพการไหลของข้อมูลหรือเรียกว่าเป็น data flow diagram diagram พวกนี้หรือแผนภาพพวกนี้เป็นแผนภาพที่เราเขียนขึ้นจากความเข้าใจของผู้วิเคราะห์ระบบนั่นก็หมายความว่าในขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์ระบบหรือนักวิเคราะห์ระบบจะไปทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารก็ตามขั้นตอนในการสัมภาษณ์ก็ตามแบบสอบถามก็ตามหรือสังเกตจากการทำงานจริงก็ตามนี่นะครับแผนภาพเหล่านี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นแบบแปลนนะฮะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านก็จะเหมือนกับว่าสถาปนิกเนี่ยนะครับได้ไปสอบถามความต้องการของเจ้าของบ้านแล้วก็นำมาเขียนเป็นแผนภาพหรือเป็นแบบบ้านซึ่งเป็นแบบบ้านซึ่งลูกค้าหรือเจ้าของบ้านเนี่ยเมื่อเห็นแบบบ้านที่สถาปนิกเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาพวาดของบ้านเป็นภาพของห้องต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านก็จะเห็นภาพว่าบ้านของตัวเองเนี่ยซึ่งกำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเจ้าของบ้านอยากจะมีการปรับเปลี่ยนอยากจะมีการเพิ่มเติมอยากจะมีการตัดออกนะครับเจ้าของบ้านก็จะบอกกับสถาปนิกสถาปนิกก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภาพของแบบบ้านนั้นนะครับให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านเช่นเดียวกันนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับเมื่อเก็บความต้องการแล้ววิเคราะห์ความต้องการแล้วเราก็จะเขียนออกมาแต่ว่าไม่ใช่แบบบ้านแต่เป็นแผนผังของการไหลของข้อมูลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระบบที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลข้อมูลนั้นจะต้องไหลจากระบบหนึ่งไปยังระบบหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรนะครับองค์กรนั้นก็จะมีการไหลของข้อมูลเนี่ยนะครับ
ไปยังฝ่ายหรือไปยังแผนกต่างๆกันซึ่งการไหลของข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกนั้นเนี่ยนะครับมีโปรเซสหรือมีกระบวนการทำงานอย่างไรมีการเก็บข้อมูลอย่างไรข้อมูลนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการอื่นอย่างไรเมื่อเราวาดแผนภาพกระบวนการทั้งหมดออกมาแล้วนะครับซึ่งเรียกว่าแผนภาพหรือแผนภาพการไหลของข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะนำเอาแผนภาพเนี้ยไปให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรนะครับได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นในระดับของปฏิบัติการก็ตามระดับของผู้บริหารก็ตามนะครับให้พิจารณาว่าแผนภาพการไหลของข้อมูลเนี่ยที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงกับความต้องการตรงกับสภาพที่เขาอยากจะได้หรือไม่ซึ่งแผนภาพนี้ก็จะง่ายๆครับสามารถจะดูและเข้าใจได้ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับหรือผู้บริหารเนี่ยได้เห็นแผนภาพแล้วได้ทราบว่าข้อมูลนั้นมีการไหลไปไหลมาอย่างไรแล้วได้ทราบถึงผลที่จะได้จากข้อมูลหรือสารสนเทศแล้วเนี่ยนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับก็จะปรับปรุงแก้ไขแผนภาพการไหลของข้อมูลเนี่ยนะครับให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ใช้ก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าแผนภาพการไหลของข้อมูลนั้นเนี่ยตรงกับความต้องการของผู้ใช้แล้วหรือยังถ้าตรงกันแล้วก็จะอนุมัติหรือก็จะเห็นชอบนักวิเคราะห์ระบบก็จะเอาแผนภาพการไหลของข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับไปส่งต่อให้กับกระบวนการในการที่เราจะต้องออกแบบแล้วก็ไปพัฒนาระบบต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญถ้าเกิดเราได้ความต้องการที่ไม่ชัดเจนเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเมื่อเรานำออกไปออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเราจะได้กระบวนการทำงานที่ไม่ครบถ้วนตามไปด้วยดังนั้นขั้นตอนนี้นะครับก็จะต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าในกระบวนการในวงจรการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องอาศัยผลของขั้นตอนที่อยู่ก่อนหน้าดังนั้นถ้าผลของขั้นตอนที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเมื่อเรานำไปออกแบบเรานำไปพัฒนาเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบนั้นเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วที่สำคัญคือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นชอบกับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปครับในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ของวงจรการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยก็ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องไปเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ในระดับต่างๆซึ่งความต้องการนี้เราก็จะนำมาเขียนออกมาเป็นแผนภาพแผนภาพที่เรานิยมใช้กันก็เรียกว่าเป็นแผนภาพการไหลของข้อมูลเรียกว่าเป็น Data Flow Diagram แผนภาพนี้เป็นแผนภาพง่ายๆที่อธิบายถึงกระบวนการทำงานอธิบายถึงข้อมูลที่ไหลไปไหลมาในองค์กรผ่านกระบวนการทำงานต่างๆซึ่งแผนภาพการไหลของข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะนำเอาไปให้กับผู้ใช้ได้ตรวจสอบได้พิจารณาเมื่อผู้ใช้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับแผนภาพการไหลของข้อมูลนี้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยก็จะนำเอาแผนภาพการไหลของข้อมูลนี้นะครับส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนในการออกแบบระบบดังนั้นการออกแบบระบบจะออกแบบได้ดีหรือไม่ดีเพียงใดมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบนี้ว่าเราวิเคราะห์ระบบแล้วมีความครอบคลุมเพียงใดถูกต้องมากน้อยเพียงใดดังนั้นดังที่กล่าวมาแล้วว่า
ในวงจรการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยมีความสำคัญขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนในการออกแบบระบบเนี่ยจึงจะต้องใช้ผลของการวิเคราะห์ระบบที่ดีซึ่งผลนี้ก็จะทำให้เราออกแบบระบบเนี่ยได้ตรงความต้องการและมีความถูกต้องตามสิ่งที่องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นต้องการ